อดีทีเร็วขึ้นต้นซะอย่างดีเลยอารัมภบทซะอย่างดีเลยไปไปมาโอ้ไม่ได้เรื่องเลยถูกไล่ลงเลยนี่เป็นต้นพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคำตอบก่อนคือภาษาคือภาษาแล้วความหมายของภาษาเนี่ยแล้วทำไงจะให้เข้าใจของภาษาน่าทำไงจะให้เข้าใจภาษาเนี่ยที่พูดเนี่ยอย่าสรุปว่าง่ายนะครับในเรื่องภาษาเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาภาษาไทยภาษาพ่อคุณถ้าภาษาอังกฤษอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำไมตรงนี้นะมั้งพิวเอนจีเนี่ยนี่ก็พออ่านได้แบบนี้แบบอ่านได้เนี่ยภาษาพิวเอนจีภาษาอังกฤษมันอยู่แค่นี้นั่นคือภาษาความหมายของภาษาเนี่ยเราไปจะรู้ความหมายของภาษาได้ยังไงอย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะความหมายภาษาเนี่ยอย่าสรุปว่าง่ายนะสองบวกสองเป็นสี่รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรนี่ภาษาคณิตศาสตร์ภาษาเลขคณิต2บวก2เป็น4 2บวก2เท่ากับ4รู้สึกไหมครับเหมือนกันครับภาษาพลังงานบริสุทธิ์รู้สึกไหมครับไม่รู้สึกเลยถ้าไม่รู้สึกเนี่ยมันตีความว่ามันไม่เข้าใจถามว่ารู้ไหมรู้แค่ภาษาไงรู้แค่ภาษาไงมันไม่เข้าใจแล้วทำยังไงจะเข้าใจมันก็มีวิธีนะฟังวิธีรู้จักหืมหำไหมจนกระทั่งเกิดขนลุกขนพองจนกระทั่งมันขนลุกขนพองจึงจะเข้าใจความหมายของภาษาถ้าไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่สามารถซึมซับภาษาให้เกิดความเข้าใจมันทำไม่ได้เห็นไหมเคยท่องสุดคุณไหมพี่สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่กระแทกมาแรงลูกตอนเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ใส่ไปแรงๆก่อนเลิกเรียนเห็นไหมต้องท่องสุกุลเรียบร้อยก่อนกลับใส่แรงๆเอาหมดฤทธิ์หมดเดชเลยมีพลังมามีพลังไหนใส่ไปตึงตังตึงตังตึงให้มันอาคารโรงเรียนพังไปเลยว่างยุคนั้นครูเขาว่าอย่างนั้นครูก็ไม่บอกว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ภาษาคณิตศาสตร์มันซึมซับกับไปในเนื้อเยื่อให้มีความรู้สึกนะเกิดขนลุกขนพองเหงื่อแตกนี่โอเคไหมเลือดกำเดาออกนี่เป็นต้นไหลเด็กๆนะเหงื่อแตกเลือดจมูกเลือดกำเดาไหลเนี่ยเพื่อที่จะสอนรับว่านี่เลขคณิตมันอย่างนี้นะใส่เข้าไปต่างๆ
เหมือนกันสวดมนต์ก็เหมือนกันใช่ไหมครับใส่เข้าไปแรงๆปัง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 ไม่ไหวก็นับหนึ่งถึงร้อยเข้าไปใส่เข้าไปเหลือ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 ภาษาทรงร่างร่างทรงไม่รู้คืออะไรใส่เข้าไปต่างๆให้มันมีความรู้สึกสอดรับกับภาษาที่ใช้กันอยู่ตรงนั้นจึงจะเรียกว่าเข้าใจภาษาคือมันจะมีรหัสของมันอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจรู้แต่ไม่เข้าใจมีเยอะมากเลยนะครับที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เรารู้นะรู้นะรู้ไม่ใช่ใครหรอกครับคนใกล้ตัวผมนี่แหละอย่างนี้ดีกว่ารู้นะรู้นะพอเวลาถามกลับเฮ้ยนะเฮ้ยนะไอ้ยังงี้กูก็ไม่คุยกับมึงแล้วไว้แบบเนี้ยนี่เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเข้าใจมันก็ต้องอธิบายได้ไอสไตล์เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถอธิบายเรื่องใดให้กับคนที่อยู่หน้าเราเนี่ยเข้าใจแปลว่าคนอธิบายนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองอธิบายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวใดๆให้กับผู้อื่นเขาเข้าใจคนอธิบายนั้นต้องเข้าใจสิ่งที่อธิบายนั้นจึงจะใช่เขาก็มีหลักคิดของเขานะไอสไตล์ก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขานั่นเลยครับในการที่เขาตั้งทฤษฎีขึ้นมาหรือให้สมการ e เท่ากับ mc กำลังสองมาเขามีความสามารถอธิบายในสิ่งที่เขาเข้าใจให้ผู้อื่นเขาเข้าใจด้วยนั่นก็ประสบความสำเร็จแค่พูดนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่ลุงจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรใช้เวลากับมันหน่อยครับแค่นี้อีกคำหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเรื่องจิตกับใจเนี่ยวันนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์นักเขียนมันลือโลกเหมือนกันแหละเรื่องจิตเนี่ยสุดท้ายมันก็มาหาที่ใจจนไหนโอ้โหเราก็สารอ่านกันตั้งครึ่งข้อหน้ากระดาษโอ้ยเสียเวลาตั้งนาน